พระเจ้าเสือถึงกับเอาพระแสงของเงาจะฟันศีรษะเจ้าฟ้าเพชรกรมพระราชวังบวรแต่พระบรรทูลน้อยหรือเจ้าฟ้าพรทรงเอาด้ามพระแสงขอรับไว้ได้แล้วพาพระเชษฐาหนีไปต่อหน้าต่อตาพระเจ้าเสือซึ่งถือว่าเป็นการต่อสู้ขัดขืนการลงพระราชอาญาค่ะแต่จนแล้วจนรอดนั้นเจ้าฟ้าสองพี่น้องก็หนีไปไม่รอดถูกจับกลับมาได้ทั้งสองพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนอย่างรุนแรงประดุจโทษกันซึ่งกล่าวคือเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์โดนเคี่ยนยกละ30ครั้งเสร็จแล้วให้พันธนาการเข้าไว้ด้วยสังฆลิกพันธนาการแล้วดำรัสสั่งว่าให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนรับเสด็จเพลาเช้ายกหนึ่งเย็นยกหนึ่งเป็นอย่างนี้ทุกๆวันไปอย่าได้ขาดจนกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินกลับลงไปพระนคร